วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพก่อนอื่นขอเจ้าขอเสียงเศร้าหัวพันน้ำตาเนาะวันนี้อีกทีมงานไอบอกจะมาจากหัวมาความพิเศษของสอนไซพันธุ์บงซึ่งว่าเป็นนักเตะเศร้าแขวงหัวพันที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นในปัจจุบันสอนไซพันธุ์บงเป็นนักเตะที่บ่เคยเห็นมาบ้างมาก่อนในตอนนี้น้อยเนาะแต่ว่าปัจจุบันได้รับโอกาสอมิตจากเวงจากเอฟซีก็สามารถยิงประตูอมิตให้กับทีมแต่เป็นประตูอมิตในลีกสูงสุดของสองบอลลาวไปเข้าไปเบิ้งบรรยากาศนักอมิตกันก่อนเนาะเริ่มกันที่นัดกองทัพ FC วิกษณะเวียงจันทร์ FC 2ประตู1นัดนี้เป็นเวียงจันทร์ FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของสอนไซนาทีที่16เนาะซึ่งเป็นประตูทำอิฐใน FC ลาวลีก1ของฤดูกาลนี้เนาะประตูที่2เป็นของเวียงคำประตูที่เสมอให้กับกองทัพ FC ไล่มาเป็น 1-1 ซึ่งเป็นประตูที่2ในลาวลีกฤดูกาลนี้ประตูที่3เป็นของภูธรอินนาลัยยิงประตูใส่ให้กับกองทัพ FC พิกษณะเวียงจันทร์ FC 2ประตูนั้น1ต่อ1ภาคภูมิใจเอาที่ได้รับใส่สโมสรใหม่นะครับสอนแฟนเอฟซีว่าเกมดีแล้วแต่ว่าพวกเขาบ่สามารถเก็บ3แต้มในนัดนี้ได้นึ่งกับเขายังบ่ทันแบบปรับผู้เล่นเข้ากันเพราะบันไดเนาะแล้วก็เรื่องสภาพสนามพวกเขาบ่ทันเรื่องดีใจเนาะเพราะว่าเป็นสโมสรใหม่เนาะแล้วเขาไปยิงในนัดอังกฤษได้เนาะก็ขอเชิญชวนแฟนบอลเวียงจันทร์ FC ให้เป็นกำลังใจของพวกเขาทุกนัดเนาะพวกเขาจะเฮ็ดเต็มที่สำหรับสอนไซพันธุ์บงปี2021ได้ย้ายมาอยู่กับเวียงจันทร์ FC เนาะได้กันนะครับโอกาสลงสนามตัวจริงเป็นนักอมิตแต่ก็สามารถยิงประตูเม็ดให้กับทีมในนัดที่เสียให้กับกองทัพ FC 1ประตูต่อ2เมื่อท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งประตูดังกล่าวมีความพิเศษแต่ประตูเด่นเนาะซึ่งเป็นประตูทำอิฐใกล้เคียงกับตัวสังกัดใหม่นะครับเป็นประตูทำอิฐใน FC ลาวพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020เดี๋ยวเราไปเบิ่งประวัติของสอนไซกันก่อนเนาะสอนไซบอกกับแอดมินว่าที่ถ่ายมันเกิดข้างนอกแมนยูที่แขวงหัวกันเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่ากีฬาบันเตะมันเตะยังน้อยถึงว่าตัวเองจะเป็นคนบ้านนอกเขานะบอกเคยเห็นมาบ้างมาก่อนในตอนสมัยน้อยนะแต่ว่าได้ยินกระโมด้วยกันขึ้นเอามาเกี่ยวมาทุบให้มันนุ่มแล้วก็มาเตะกันจนถึงปี2010ครอบครัวของสอนไซและย่ามาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แต่สอนไซก็ได้ขอโอกาสไปซ่อมกับสโมสรตะวันในปี2012ครับจนปี2015สอนไซได้เป็นอาคามีของกองทัพ FC ได้ประมาณ2เดือนจังก็ย้ายไปอยู่กับทีมอาจารย์กัญญาศรีสมบัติอดีตนักเตะทีมชาติลาวเนาะในสโมสรคิงโรมัน2017ครบรอบการแข่งขันเตะสายก่อนจนถึงปี2018ได้รับโอกาสที่ใหญ่ในการคัดเลือกนักเตะในโครงการอาริอันจึงสามารถคว้าสิทธิ์ไปซ้อมที่บางกอกประเทศไทยซึ่งมีผู้บริหารของบาเยิร์นมิวนิกสโมสรในบุนเดสลีกาเนาะสอนให้กับสอนไซนะครับผู้ที่ว่าคว้าสิทธิ์ไปในรายการดังกล่าวจนถึงปี2019สอนไซได้ไปคัดเลือกกับสโมสรซานโนเอฟซีสุดบานเตสายกองแต่ก็สามารถปี2020สอนไซได้ติดทีมชาติชุด19ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเซ็งหลังจากนั้นก็กลับมาที่สปอร์ตลาวนะครับได้ไปดิ้นในลีกสูงสุดของสปอร์ตลาวในปี2020กับสโมสรเวียงจันทร์เอฟซีเซ็งก็สามารถยิงใน2ประตูในฤดูกาล2020จนฤดูกาล2021ย้ายมาเล่นให้กับเวียงจันทร์ FC ซึ่งเป็นทีมจากแขวงเวียงจันทร์ซึ่งผลงานนัดนี้โดดเด่นสนใจและสองยิงใน1ประตูนี่ก็เป็นการแจ้งเกิดให้กับทีมรวมทั้งเป็นประตูทำอิฐใน FC ลาวลีกฤดูกาล2020ต้องติดตามกันเบื้องว่าสนใจฤดูกาลนี้จะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นขนาดไหนนะสำหรับสนใจเกิดวันที่10มิถุนายนที่ว่าห้วยยอเมืองกวนแขวงหัวกันซึ่งปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ว่านนท์สะอาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์